นี้เราได้คุยกับพวกเขาแล้ว4คนแน่นอนนะครับผมติดตามในรายการเลยกันนะครับถูกต้องนะครับมาต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับเป็นเรื่องหวานๆของเรา2คนนะครับคุณผู้ชมครับที่เราจะมาคุยกันไม่เด็ดยาย่าอ๋อเหรอไม่เด็ดยาย่านะครับที่เราโปรยกันไว้นะฮะว่ามีโอกาสได้จับด้วยก็คือจับแล้วอย่างงี้เหรอวันเกิดยาย่าเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วน้อง23นะพี่เนื้อก็มีแบบว่าการเซอร์ไพรส์วันเกิดกันอะไรอย่างงี้ไปกินลงกินเลี้ยงกันนะครับผมเมื่อคืนของวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับบรรยากาศก็อบอุ่นนะฮะณเดชน์ก็มาแสดงความยินดีด้วยใช่ฮะทางหน้าของคุณแม่แก้วนะฮะผู้เป็นไงคุณแม่ว่าไงซัพพอร์ตสนับสนุนตลอดเลยมีการโพสต์โซเชียลให้แฟนได้จิกหมอนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นภาพที่ได้เห็นทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามีแอปเห็นบอกว่าเป็นรูปเนี่ยทั้งคู่เนี่ยแอปเนี่ยพี่รูปนี้เมื่อกี้อย่าเพิ่งหยุดสิรูปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่คือเขาเหมือนจับมือกันอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้มันก็รูปคล้ายๆลักษณะนี้แต่ว่านี่ไงแต่ว่าขยับเข้าไปใกล้นิดนึงอย่างนี้ก็น่าจะจับมือกันอยู่ตลอดทั้งวันอะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็น่าจะใช่ใช่หรือเปล่ามันใช่ก็เมื่อกี้เด็กก็โปรยไปแล้วบอกว่าก็จับอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงวิธีการจับเราต้องให้คุณผู้ชมเขาลองดูไหมสาธิตดูวิธีการจับเราต้องรู้ไหมว่าเขาจับมือกันยังไงเราต้องรู้ไหมคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกไม่เห็นภาพไงว่าจับยังไงอย่างนี้ถ้าไม่เห็นภาพเราไปดูสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันเลยครับผมว่าเขาจับมือกันจริงหรือไม่นะครับแล้วตอนนี้สถานะคืออะไรกันแน่ณเดชน์ย่าเชิญครับก็จับอะครับจับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับอวยพรอะไรกันให้เฉยๆครับผมอวยพรวันเกิดอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรครับผมครับก็จริงๆจริงๆทุกปีหนูก็จะจัดแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วค่ะก็จะทานข้าวกับครอบครัวค่ะปีนี้ผู้ใหญ่บางท่านมาไม่ได้ก็เลยแบบว่ามีพี่เด็กแม่แก้วก็น้องครับก็ไม่หรอกครับจริงๆก็เหมือนกันนะครับครับผมครับพี่ยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยไม่หรอกครับก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วทุกคนก็พอจะทราบกันดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ต้องมาอะไรกันมากนะฮะแล้วก็ไปเงี้ยเรื่อยๆครับผมก็สบายใจดีถามว่าพัฒนาไหมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมให้แจ็คเก็ตค่ะใช่หลายอย่างหลายชิ้นใช่ไหมดอกไม้ให้แจ็คเก็ตจากแม่แก้วกับคุณเดชใช่แล้วก็มีดอกมาดอกใช่ครับใช่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนถามแบบทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแหวนของหนูที่มันใส่นิ้วอื่นไม่ได้แล้วต้องใส่นิ้วนี้แล้วที่บ้านค่ะมือฝั่งซ้ายไม่ใช่เป็นมือที่แต่งงานค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความหมายที่แบบว่าลูกชิ้นขนาดแบบว่าเป็นแหวนแต่งงานนะฮะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะฮะของแฟนคลับนะฮะณเดชน์ยาย่าด้วยนะครับรวมถึงอีกหลายๆคนที่ติดตามกันด้วย